สวัสดีค่ะเด็กๆนะเด็กๆได้ไปเที่ยวประเทศอะไรมาบ้างแล้วคะเวียดนามสิงคโปร์บรูไนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเก่งมากนะเด็กๆก็น่าจะจำได้แล้วใช่ไหมคะสัตว์ประจำชาติดอกไม้อาหารใช่ไหมคะเวียดนามดอกไม้ประจำชาติคืออะไรนะคะดอกบัวเยี่ยมยอดสิงคโปร์สัตว์ประจำชาติคือสิงโตเยี่ยมยอดเลยอินโดนีเซียล่ะคะสัตว์ประจำชาติมังกรโคโมโดบรูไนดอกไม้ประจำชาติคือซิมปอเยี่ยมยอดสุดท้ายฟิลิปปินส์สัตว์ประจำชาติก็คือควายเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูวิจะพาเด็กๆมาเล่นเกมจับคู่ค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยค่ะค่ะเรามาดูภาพแรกฝั่งธงชาติก่อนนะคะธงชาติประเทศอะไรคะเวียดนามต่อมาประเทศบรูไนแล้วก็อินโดนีเซียเก่งมากค่ะแล้วมาดูฝั่งดอกไม้บ้างนะคะภาพแรกก็คือดอกไม้กล้วยไม้ราตรีแล้วก็ดอกบัวแล้วก็ซิมปอใช่ไหมคะเด็กๆเอาล่ะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ธงชาติกับดอกไม้ประจำชาติให้ถูกต้องนะคะโยงค่ะประเทศเวียดนามคือดอกดอกบัวเก่งมากบรูไนซิมปอแล้วก็สุดท้ายอินโดนีเซียคือกล้วยไม้ราตรีเก่งมากค่ะเด็กๆค่ะต่อมาค่ะธงชาติประเทศสิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะแล้วมาดูฝั่งสัตว์บ้างค่ะมีควายมังกรโคโมโดสิงโตทีนี้ให้เด็กๆนะคะจับคู่ธงชาติกับสัตว์ประจำชาติสิงคโปร์สัตว์ประจำชาติคืออะไรนะคะเก่งมากค่ะสิงโตแล้วก็ฟิลิปปินส์คือควายเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเยี่ยมยอดปรบมือให้ตัวเองค่ะและส่วนมังกรโคโมโดล่ะคะเป็นสัตว์ประจำชาติประเทศอะไรนะเก่งมากค่ะเป็นสัตว์ประจำชาติของอินโดนีเซียเยี่ยมยอดไปเลยค่ะเด็กๆเอาละค่ะสำหรับวันนี้คุณครูวิก็มีมาฝากเด็กๆเท่านี้เด็กๆไปทบทวนนะคะว่าสัตว์ประจำชาติของประเทศต่างๆมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ